มาต่อในปริเชษที่4นะครับก็จบไปแล้วสำหรับตถารัตนนิยมวันนี้ก็จะมาขึ้นชาวนะนิยมข้อกำหนดแห่งชาวนะเปิดไปหน้าที่52อันหนึ่งในบรรดาชาวนะทั้งหลายกามาวจรชาวนะในกามาวจรชาวนะวิถีย่อมแล่นไปสิ้น7วาระบ้าง6วาระบ้าง6วาระเท่านั้นบ้างแต่ในคราวเป็นไปอ่อนคือในเวลาใกล้ตายเป็นต้นย่อมแล่นไปสิ้น4วาระเท่านั้นคำว่าวาระหมายถึงขณะนะครับ5วาระเท่านั้นหมายถึงขณะขณะชาวนะจิตที่เกิดขณะที่1ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ขณะที่2ขณะที่2ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ขณะที่3ขณะที่3ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ขณะที่4ขณะที่4ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ขณะที่5อันนี้คือความหมายของคำว่าวาระคืออย่างนี้นะ5วาระนั่นก็หมายถึง5ขณะจิตแต่ว่าจิตดวงนี้ทำกิจชาวนะอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าก็แต่ว่าสำหรับพระผู้มีภาคย่อมมีปัจเจเวกขณะจิต4หรือ5ขณะในคราวที่เป็นไปเร็วปัจเจเวกขณะจิตในที่นี้หมายถึงกิริยาจิตที่ทำกิจชาวนะชื่อว่าปัจเจเวกขณะจิตคือในคราวที่ทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์เป็นต้นดังนี้ก็มีเดี๋ยวคำอธิบายอยู่ข้างหน้านะอันนี้เป็นคำของพระอนุรุทธาจารย์ผู้รจนาคำพีอาภิธรรมมัตสังคหะที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ส่วนเนื้อหาสาระที่ละเอียดก็จะอยู่ในคำอธิบายส่วนหากตาชาวนะในอัปปนาวิถีแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกรรมิกะผู้ทำได้เป็นครั้งแรกหมายถึงว่าฌานที่เกิดขึ้นในขณะแรกเรียกว่าอาธิกรรมิกะฌานและอภิญญาชาวนะย่อมแล่นไปสิ้นวาระเดียวเท่านั้นมรรคตาชาวนะซึ่งไม่ใช่กามาวจรชาวนะแล้วอันนี้หมายถึงในส่วนของรูปาวจรฌานแล้วก็อรูปาวจรฌานคำว่าผู้ได้ครั้งแรกหมายถึงแต่ละฌานนะอย่างเช่นได้ปฐมฌานครั้งแรกชาวนะเกิดขึ้นแค่1ขณะได้ทุติยฌานครั้งแรกก็เกิดขึ้น1ขณะอย่างนี้จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานครั้งแรกเพราะก่อนหน้านั้นยังเป็นฌานอื่นอยู่นะครับเป็นพวกปฐมฌานได้ปฐมฌานครั้งแรกขณะก็มีขณะเดียวได้ทุติยฌานครั้งแรกก็ขณะเดียวเขาเรียกว่าอาธิกรรมิกะอัปปนาวิถีส่วนอภิญญาชาวนะก็เหมือนกันมีขณะจิตเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นปัญจมฌานที่เป็นกุศลแล้วก็กิริยาเพราะอภิญญาที่ถึงความเป็นจิตชาติวิบากไม่มีมีแค่2ชาติเท่านั้นสำหรับอภิญญาชาวนะถ้าว่าเป็นปุถุชนพระโสดาบันสกทาพระอนาคามีจิตก็จะมีชาติเป็นกุศลถ้าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพจิตก็จะมีชาติเป็นกิริยาแต่ว่าก็เกิดขึ้นขณะเดียวเหมือนกันจะเป็นของใครก็ช่างอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของชาวนะที่เป็นอภิญญาก็เหมือนกับพวกจักขุวิญญาณนั่นแหละโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณก็เกิดขึ้นขณะเดียวแต่ก็สามารถที่จะเห็นรูปารมณ์ได้
ฟังเสียงพวกสัทธารมได้รู้กินคันธารมได้อย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเขาก็สามารถเกิดขึ้นได้หลายๆวิถีเหมือนกันนะอภิญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วก็หมดไปก็มีการย้ำเหมือนกับพวกจักขุวิญญาณนั่นแหละแม้ทุกครั้งต่อจากนั้นไปก็มีการตกภวังค์ปกติจิตก็จะลงภวังค์หลังจากพ้นจากความเป็นวิถีก็จะลงภวังค์ส่วนมรรคจิตที่เกิดขึ้นทั้ง4มีโสดาปัตติมรรคจิตเป็นต้นมีขณะจิตเดียวต่อจากนั้นผลจิตย่อมเกิดขึ้น2 3ขณะตามสมควรก็ตามสมควรแก่บุคคลอติขะบุคคลมัณฑบุคคลเป็นต้นนะครับเดี๋ยวท่านจะอธิบายในภายหลังต่อจากนั้นไปก็มีการตกภวังค์ส่วนในเวลาเข้านิโรธะสมาบัติอรูปชาวนะดวงที่4ได้แก่เนวะสัญญานาสัญญาจตนะกุศลหรือกิริยา2 อย่างนะขึ้นอยู่กับใครเข้าเพราะว่าบุคคลที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้มีแค่2บุคคลพระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นนะครับบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ฉะนั้นอรูปชาวนะก็ระบุได้เลยครับว่าเป็นของใครเป็นของพระอนาคามีถ้ามีชาติเป็นกุศลแล้วก็เป็นของพระอรหันต์ถ้าว่ามีชาติเป็นกิริยาอรูปชาวนะดวงที่4ย่อมแล่นไปสิ้น2วาระเป็นชาวนะเหมือนกันนะอย่าลืมกิจของจิตนะครับถึงจะพูดชื่อไหนก็ตามแต่ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องวิถีเมื่อเป็นการเรียนเรื่องวิถีเราก็ต้องเอากิจ14กิจนี่แหละมาจับนะครับในการเรียนเพราะจิต89หรือ121ก็จะมีกิจ1กิจบ้าง2กิจบ้าง3กิจบ้าง4กิจบ้าง5กิจบ้างนะครับอันนี้ก็เรียนผ่านมาแล้วในปริเฉดที่3พอพูดอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าจิตตรงนี้ทำกิจอะไรก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้เช่นรูปชาวนะดวงที่4นี่ก็ทำกิจชาวนะต่อจากนั้นจึงสัมผัสนิโรธสัมผัสนิโรธหมายถึงจิตเจตสิกแล้วก็จิตตชรูปดับไม่มีเหลือก็จะเหลือเฉพาะในส่วนของกรรมชรูปอุตุชรูปแล้วก็อาหารชรูปส่วนจิตตชรูปดับแต่ถึงยังไงก็เรียกว่าสัตว์นะครับยังไม่ตายรูปเท่านั้นที่เปลี่ยนไปแต่จิตกับเจตสิกดับหมดเพราะอาศัยกำลังของการเจริญทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาสลับเข้ากันไปนะครับอันนี้คือเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติอรูปชาวนะดวงที่4ย่อมแล่นไปสิ้น2วาระสัมผัสนิโรธแต่ในเวลาออกเมื่ออนาคามิผลหรืออรหัตผลเกิดขึ้นตามสมควรวาระเดียวแล้วดับไปเวลาผลจิตเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นขณะเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนเนวะสัญญานาสัญญาตนะมีอะไรเป็นอารมณ์มีอะไรมีจิตดวงหน้าเขาอ่ะครับอากินจัญญาอากินจัญญาจตนะเป็นอารมณ์ส่วนกุศลมีกุศลเป็นอารมณ์นะครับส่วนกิริยามีกุศลก็ได้มีกิริยาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตอนที่เขาได้มาเนี่ยนะฮะเขามีอารมณ์เป็นอะไรตอนนั้นถ้าว่าเป็นในส่วนของบุคคลที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์โดยตอนที่เป็นในส่วนของปุถุชนพระโสดาสกทาหรืออนาคามีจิตตอนนั้นเป็นตรงนี้อยู่นะครับได้อากินจัญญาตนะภายหลังเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์สุดท้ายก็มาเจริญเนวะสัญญานาสัญญาจตนะไอ้กิริยาที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมีอากินจัญญาตนะกุศลเป็นอารมณ์อย่างนี้นะมีดวงนี้เป็นอารมณ์แต่ถ้าว่าเขาเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ตรงนี้หรือก่อนหน้านี้
นะครับแล้วก็เจริญก็ได้อากิจัญญายตนะกิริยาแล้วก็เจริญเนวะสัญญานาสัญญายตนะกิริยาก็จะมีอากิจัญญายตนะกิริยาเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้ตั้งแต่ปริเชตที่1 นะครับอธิบายไปแล้วนะกฎเกณฑ์นะเป็นหลักในการวินิจฉัยครับถ้าทิ้งกฎเกณฑ์เนี่ยก็จบนะฮะอภิธรรมเนี่ยต้องจับกฎเกณฑ์เขาให้ได้หลักการและเหตุผลอ้าวต่อไปหลังจากนั้นก็จะมีการตกผวังหมายถึงหลังจากอนาคามีผลและอรหันตผลเกิดขึ้นขณะจิตเดียวโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะมีการตกผวังผวังก็จะมีอารมณ์เก่าของเขาเหมือนเดิมข้อเพราะท่านธรรมอธิบายไว้ว่าในสมาปัตติวิถีแม้ทุกวิถีหาการกำหนดวิถีแน่นอนไม่ได้เช่นเดียวกับกระแสผวังดังนี้จึงพึงทราบว่าในสมาปัตติวิถีย่อมได้ชวนะแม้มากมายดังนี้เวลาที่เข้าสมาปัตติวิถีที่เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติชวนะเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะกำหนดระบุได้ว่ามีกี่ขณะนะครับเหมือนกับการเป็นไปของผวังเรียกว่ากระแสผวังคือการเกิดดับเกิดดับของผวังก็ไม่มีการสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเป็นไปกี่ขณะแม้แต่เรานั่งอยู่เนี่ยผวังก็เกิดดับเกิดดับสลับกันอยู่กับวิถีจิตในคราวที่รู้อารมณ์ปัจจุบันที่กำลังเป็นไปอยู่นี่นะหรือว่าอดีตอนาคตก็ช่างแต่ไม่ใช่อารมณ์เก่าไม่ใช่กรรมนิมิตแล้วก็คตินิมิตแม้แต่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังมีผวังกับจิตสลับกันอยู่แต่ว่าสลับในปริมาณที่น้อยคำว่าน้อยในที่นี้หมายถึงว่าถ้าหากไปเทียบกับตอนหลับหรือตอนที่โงกง่วงอันนั้นผวังจะเกิดขึ้นเยอะนะครับเมื่อเกิดขึ้นเยอะอย่างนั้นรูปอิริยาบถก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้นะก็เป็นอันว่ายวบไปนะเพราะว่าจิตที่เป็นผวังเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอิริยาบถแล้วก็บิณฑัตให้เกิดขึ้นได้นะเพราะตอนที่ลมผวังก็มีเฉพาะจิตจะรูปสามัญที่กำลังเป็นไปอยู่งั้นคนหลับก็จะมีรูปอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตอนตื่นมันก็จะมีรูปอย่างที่เป็นกลุ่มของจิตตชรูปไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องอาศัยจิตตชวาโยจิตที่มีความสัมพันธ์กับวาโยธาตุร่างกายจึงจะสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ถ้าว่าไม่มีจิตที่เป็นปัจจัยแก่วาโยธาตุให้แผ่ไปร่างกายนั้นก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวได้งั้นเวลาที่นั่งหลับมันก็จะสับประงกเห็นไหมครับมันไม่สามารถจะทรงได้มันจะยวบแม้แต่คนยืนหลับนี่ก็ล้มทั้งยืนเหมือนกันหรือว่าสลบในคราวที่สลบไม่ได้ตายนะในคราวนั้นอิริยาบถก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้เพราะว่าจิตตอนที่มันลมผวังมันไม่สามารถที่จะทำให้อิริยาบถเนี้ยเป็นไปได้ในขณะนั้นนี่คือหลักการเหตุผลเลยนะครับนะงั้นตอนหลับไม่ได้มีอิริยาบถนะไม่ได้มีอิริยาบถไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนั่งไม่มีนอนแต่ว่ามันมีอาการเหมือนกับนอนนะมีอาการเหมือนกับนอนแต่มันไม่ใช่นอนแบบมีอิริยาบถนะครับมันก็เหมือนกับรูปปั้นนั่นแหละหุ่นขี้ผึ้งหรือว่าพวกรูปภาพนะที่เราพูดถึงหรือว่าต้นไม้ที่เราพูดว่าต้นไม้มันนอนอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นแค่สักว่าโวหารคำพูดเท่านั้นเองแต่อิริยาบถนะที่ชื่อว่าอิริยาบถนอนไม่มีในขณะนั้นไอตอนที่จิตลงระวังมีแต่จิตจะรูปสามัญเท่านั้นที่เป็นไปนี่คือในส่วนของสมาปัตติวิถีเพราะว่าในคราวที่เข้าสมาบัติก็จะมีชาวนาเนี่ยมากมายเกิดขึ้นเหมือนกันกับผวังนะครับงั้นเวลาที่เรานอนหลับหรือสัตว์ทั้งหลายนอนหลับมันก็จะมีความรู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงเพราะว่าจิตเนี่ยมันลมผวังแล้วก็ร่างกายมันก็เหมือนกับว่าได้พักผ่อนคือไม่ได้ใช้พลังงานน่ะ
พราะไม่ได้มีการขับเคลื่อนขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมีแต่จิตตชรูปสามัญเท่านั้นที่เป็นไปนะแต่ว่าถ้าเข้าพระสมาบัติมันจะสดชื่นยิ่งกว่าภวังค์อีกนะครับเพราะสภาพตรงนั้นมันเป็นกุศลมันจะมีความสุขมีความสดชื่นยิ่งกว่าภวังค์เพราะว่าตัวภวังค์มันเป็นชาติวิบากนะครับขณะชาติวิบากเวลาได้หลับได้พักผ่อนก็ยังมีความสดชื่นขนาดนี้นะถ้าหากว่าเป็นชาวนะที่มันเกิดติดต่อกันยาวนานแล้วก็เป็นกุศลด้วยมันก็จะมีความสดชื่นมีความสุขมากยิ่งกว่าภวังค์หลายเท่าคนละอย่างกันนะงั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงธรรมหรือว่าเสด็จไปข้างโน้นข้างนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระองค์ก็จะอาศัยในส่วนของสมาบัตินี่แหละนะครับเป็นการที่จะทำให้ร่างกายมีพละแล้วก็มีกำลังในการที่จะใช้เรี่ยวแรงประกอบกิจอย่างอื่นในการแสดงทำบ้างในการจาริกบ้างเป็นอย่างนี้เอามาดูคำอธิบายอธิบายข้างบนนั่นแหละบัณฑิตพึงทราบว่าท่านอาจารย์แสดงข้อกำหนดแห่งชาวนะทั้งหลายไว้เป็น5ประการอย่างนี้คือ 1. กามาวจรชาวนะในกามาวจรชาวนะวิถีเราเรียนผ่านไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของปัญจทวารวิถีแล้วก็มโนทวารวิถีสรุปวิถีมันก็มีโดยหลักๆก็มีอยู่6ทวารนี่แหละครับเป็นไปทางมโนทวารเป็นไปทางปัญจทวารแต่ว่าวิถีจิตที่เป็นไปทางปัญจทวารเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่ได้วิจิตพิสดารเหมือนกับจิตที่เป็นไปทางมโนทวารอันนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์มีตถาลัมภนะวาระมีชาวนะวาระหรือว่ามีวัฏฐพนะวาระก็แล้วแต่ที่เป็นไปมันก็จะมีไม่กี่วิถีหรอกครับนะที่มีความแตกต่างกันนี่คือวิถีจิตทางปัญจทวารแม้ทางโสตทวารคานทวารก็คล้ายๆกันกับทางจักขุทวารนั่นแหละครับนะนี่คือวิถีจิตที่เป็นไปทางปัญจทวารแต่ทางมโนทวารเนี่ยมันมีเยอะเพราะว่าสามารถรับอารมณ์ได้หลากหลายนะทำอารมณ์ที่เขารับรู้นั่นแหละครับจึงทำให้จิตที่เป็นไปทางมโนทวารวิถีมีความหลากหลายด้วยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งรับบัญญัติทั้งรับนิพพานแล้วที่สำคัญก็คือจิตที่เกิดทางมโนทวารเนี่ยมีมากกว่าทางปัญจทวารด้วยทางปัญจทวารนี่มีเท่าไหร่40เท่าไหร่40 46 46มโนทวารมโนทวารมีจิตเท่าไหร่มโนทวารคิดเท่าไหร่ถึงนะก็เว้นอะไรเราต้องเว้นพวกทวิ10กับมโนธาตุ3แล้วก็อรูปวิบาก4ที่เหลือเนี่ยเป็นไปทางมโนทวารได้หมดเท่าไหร่ล่ะเว้นทวิ10แล้วก็มโนธาตุ3อรูปวิบาก4เพราะอรูปวิบากไม่อาศัยทวารเกิดทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์แล้วก็จุตินะก็89ลบไปเท่าไหร่17ลบไป89ลบ17 17เหลือเท่าไหร่ล่ะ72 72เมื่อจิตเป็นไปเยอะอย่างนี้ครับวิถีจิตมันก็เลยมีความหลากหลายด้วยนะแต่ว่าจิตที่เป็นไปทางปัจจทวารมันเป็นไปไม่เยอะเมื่อเทียบกับในส่วนของทางมโนทวารแล้วก็จะเป็นไปในส่วนของเฉพาะกามาวจรจิตเท่านั้นด้วยจิตที่เป็นไปทางปัจจทวารแต่ทางมโนทวารเนี่ยกามาวจรจิตก็ได้มากตาจิตก็ได้โลกุตระจิตก็ได้ก็เลยมีวิถีจิตที่หลากหลายมากกว่าทางปัญจทวารนะครับอันนี้คือวิถีจิตที่เป็นไปทางมโนทวารกามาวจรชาวนะในกามาวจรวิถีอันนี้หมายถึงชาวนะที่เป็นกามาวจรแล้วก็เป็นปลายทางกามาวจรวิถีด้วยวิถีจิตที่รับอะไรเป็นอารม
พวกกามธรรมเป็นอารมณ์หรือบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับแต่ว่าชาวนะเป็นกามาวจร2มากตะชาวนะในอัปปนาวิถีแรกของพระโยคีผู้เป็นอธิกรรมิกะและอภิญญาชาวนะนี่เป็นข้อที่2ครับมหากตะชาวนะคือพวกรูปาวจรอรูปาวจรแล้วก็เกิดขึ้นครั้งแรกของพระโยคีผู้อาธิกรรมิกะหมายถึงได้ฌานนั้นเป็นครั้งแรกนะครับบางคนเข้าใจว่าได้ฌานครั้งแรกหมายถึงได้ปฐมฌานนะครับครั้งแรกไม่ใช่นะทุกฌานนะครับที่ตัวเองได้ครั้งแรกผมต้องมีครั้งแรกครับนะครั้งแรกนั่นแหละเรียกว่าอาธิกรรมิกะนะครับอาธิกรรมิกะแล้วก็อภิญญาชาวนะ2 อันนี้ที่เอามารวมกันเป็นข้อที่2ก็เพราะว่าอาธิกรรมิกะฌานจิตก็เกิดได้ขณะจิตเดียวอภิญญาเกิดได้ขณะจิตเดียวอย่างนี้นะครับก็เลยเอามารวมกลุ่มเดียวกันส่วนกามวจรชาวนะในกามวจรวิถีเนี่ยเป็นปกติก็คือที่พูดถึงว่าสิ้น7วาระหรือว่า6วาระพวกนี้นะหรือ5วาระบ้างในสมัยใกล้ตายหรือในปัจจเวคขณะวิถีก็มี4หรือ5วาระอันนี้อยู่ในกลุ่มของกามาวจรชาวนะในกามาวจรชาวนะวิถี3อกตาจิตที่เกิดขึ้นมรรคจิตที่เกิดขึ้นมรรคจิตก็เกิดขึ้นขณะเดียวเหมือนกันนะครับ4อรูปชาวนะและอนาคามิผลหรืออรหัตผลในนิโรธสมาปฏิวิถีอรูปชาวนะก็หมายถึงเนวะ2ขณะนั่นแหละส่วนอนาคามิผลก็มีขณะใกล้เคียงกันนะครับเกิดขึ้น2หรือ3ขณะอรหัตผลก็เกิดขึ้นในนิโรธสมาบัติวิถีนี่เกิดขึ้นขณะเดียวขออภัยทีอรูปชาวนะนี่เกิดขึ้น2อนาคามิผลและอรหัตผลในนิโรธสมาบัติวิถีเกิดขึ้นขณะเดียวไม่ใช่เกิดขึ้นในคราวที่เป็นไปในมรรควิถีนะไปดูตัวสุดท้าย5ชาวนะในสมาปฏิวิถีชนิดแลถ้าว่าเป็นชาวนะในสมาปฏิวิถีไม่สามารถที่จะนับปริมาณของชาวนะได้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนอะไรเหมือนกันกับกระแสของผวังนะความเป็นไปของผวังที่เรียกว่าเข้าฌานเข้าฌานนั่นแหละบางทีก็เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติเรียกว่าสมาปฏิวิถีอันนี้เป็นการประมวลนะครับว่าเนื้อความข้างบนเนี่ยสรุปประเด็นแล้วก็มีแค่5ประการนี่แหละ1 2 3 4 5นะที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยทีนี้มาดูในบรรทัดที่ที่3ที่2ข้างบนนะที่บอกว่าอันหนึ่งในบรรดาชาวนะทั้งหลายกามาวจรชาวนะในกามาวจรชาวนะวิถีย่อมแล่นไปสิ้น7วาระบ้าง6วาระเท่านั้นบ้างแต่ในคราวเป็นไปอ่อนนี่ไงอธิบายคำนี้นะครับในคราวเป็นไปอ่อนคือในคราวเป็นไปเป็นธรรมชาติมีกำลังอ่อนถามว่าเพราะเหตุไรเพราะในเวลาใกล้ตายเป็นต้นวัตถุอัตยวัตถุอันเป็นที่อาศัยมีกำลังซามไอ้คำว่าซามก็คืออ่อนนั่นแหละครับหาตยะวัตถุมีกำลังอ่อนเพราะตอนนั้นหาตยะวัตถุคือถ้านับย้อนหลังจากจุติจิตมา17ขณะนะครับมีแต่หาตยะวัตถุที่กำลังทยอยดับหลังจากนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่นะอริยวัตถุนี่เกิดจากกรรมด้วยแต่วิธีการนับท่านต้องนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังอย่างเช่นตายทางปัญจทวารนะอ
ันทวิไปเลยล่ะให้มีแต่ทานหน่อยก็แล้วกันผวังผวังผวังแล้วก็จุติตรงนี้นะนับถอยหลังคือนับจุตินี่เป็นขณะที่เท่าไหร่ครับขณะที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ตรงนี้นะคือหัตถยวัตถุจะดับพร้อมกับจุติจิตตรงพังคะตัวนี้ให้จุติจิตตัวเนี้ยมันจะอาศัยหัตถยวัตถุที่เกิดตรงทวินี่นะครับตรงอุปาทขณะของทวิเพราะรูปจะมีอายุ17ขณะเมื่อเกิดตรงเนี้ยหลังจากนี้ไปครับนี่ไอตัวหัตถยวัตถุรูปจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยหลังจากนี้นะที่เกิดขึ้นขณะสุดท้ายตรงนี้แต่ที่เหลือตรงนี้มันคืออะไรมันมีแต่ทยอยดับคือของเก่าถ้ามันครบอายุตัวนี้มันก็ดับตัวนี้ครบอายุตัวตรงนี้แต่ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นขณะสุดท้ายคือตรงนี้ถ้าเรานับอย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับวิถีจิตอันนี้เขียนให้ดูพอมันเกิดขึ้นสุดท้ายตรงนี้เราก็นับไปครบอายุเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะเป็นขณะที่17แล้วก็จะจบลงตรงพังคะพร้อมกันกับจุติจิตนี่หัตถยวัตถุมีกำลังอ่อนแต่ว่าชาวนะนี่แม่เขียนผิดครับคุ้นเคยไปหน่อยชาวนะต้อง5ขณะไม่ใช่เกียรตินะเขียนชาวนะเกินอีกแล้วชาวนะต้อง5ขณะเกียรติไม่ได้เพิ่มผวังได้ครับเพราะผวังนี่สามารถที่กำหนดได้ตถาก็ได้นะเพราะตถามันเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์นะครับมันไม่เกี่ยวเนื่องกับชาวนะนะถ้าเราจะเขียนตถาก็เขียนได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17มันเดิมเนี่ยตัวนี้เอาเขียนอธิบายมันเดิมแต่เอาแถวหน้าออกเกิดขึ้นตรงนี้ครับอัตถยวัตถุจะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วจิตพวกนี้นะฮะเขาก็จะอาศัยอัตถยวัตถุของเขาที่กำลังทยอยดับเพราะข้อกรรมชรูปมันเกิดทุกอนุตตรของจิตแต่ว่าจุติจิตดวงนี้นะครับจะอาศัยอัตถยวัตถุที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มีอายุมาถึงอะไรครับมาถึงตัวเองตรงนี้นะครับนี่มาถึงตัวเองจะเหลือ1ขณะไอ้หัตถยวัตถุเนี่ยไอ้จุติจิตเนี่ยก็จะอาศัยหัตถยวัตถุที่มีอายุถึงตรงนี้แหละถึงตัวเขาแล้วก็หัตถยวัตถุก็จะมาดับตรงพังคะขณะนี่คือหัตถยวัตถุมีกำลังอ่อนนะครับกำลังอ่อนเพราะเป็นไปในคราวที่ใกล้ตายเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับชาวนะที่อาศัยหัตถยวัตถุที่มีกำลังอ่อนตรงนี้ก็เลยเกิดได้แค่5ขณะเกิดได้แค่5ขณะต่อไปคำว่าคือในเวลาใกล้ตายเป็นต้นด้วยอาทิศัพท์ที่แปลว่าเป็นต้นท่านรวมเอาเวลาสลบเข้ามาด้วยเป็นไปในเวลาใกล้ตายเป็นต้นที่บอกว่าแต่ในคาเป็นไปอ่อนคือในเวลาใกล้ตายเป็นต้นคำว่าเป็นต้นเนี่ยก็รวมเอาเวลาสลบ
งั้นเวลาสลบเนี่ยชาวนะก็จะมีขณะเท่าไหร่5ขณะนะครับบางทีก็พูดถึง6ขณะก็มีนะสลบ5หรือ6ขณะแต่ไม่ถึง7ขณะนะเพราะ7ขณะชาวนะจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราดำเนินชีวิตปกติแบบนี้เห็นไหมครับว่าเวลาที่คนสลบจิตเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดเจนคนที่สลบอ่ะคือรู้แต่ว่ามันไม่ชัดเจนแต่ถ้าว่าเราขณะที่เราตื่นขึ้นเพราะชาวนะมี7ขณะด้วยการที่มันเสพคุณถึง7ขณะอารมณ์ที่รับรู้จึงชัดเจนไม่เหมือนกับที่เป็นไปในคราวใกล้ตายหรือในเวลาที่สลบนะครับไม่ได้เกี่ยวกับหลับนะเพราะถ้าหากว่าหลับจริงๆจะเป็นอะไรผวังจับหลักให้ดีนะสลบในที่นั้นจะต้องรู้อารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของผวังที่เป็นพวกกรรมนิมิตแล้วก็คตินิมิตมันคนละอย่างกันและจิตมันคนละชาติกันด้วยนะครับมันมีการรับรู้อยู่แต่มันรู้ไม่ชัดเจนเพราะว่าปริมาณของชาวนะมันเกิดขึ้นน้อยขณะเพราะจิตที่มันจะรู้อารมณ์ชัดเจนมันต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ย7ขณะในวิธีปกตินะอันนี้ไม่ได้พูดถึงในกรณีพิเศษนะครับอย่างเช่นพุทธเจ้าในคราวที่แสดงยมกปฏิหารอย่างนี้อันนั้นก็ต้องการความรวดเร็วอันนี้คือในเวลาสลบชาวนาก็จะเป็นไปประมาณ5หรือ6ขณะคำว่าย่อมสิ้นไปสิ้นวาระ5วาระเท่านั้นความว่าคำว่าเท่านั้นในคำนี้มีความหมายว่าปฏิเสธความเป็นไปเกินกว่า5วาระคือเกินกว่า5ขณะในเวลาไหนในเวลาใกล้ตายนะครับเท่านั้นแต่คำนี้มันมีอาทิสัพอยู่ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวทางอัฏฐโยทนาเขาจะอธิบายนะครับเพราะมีเนื้อความที่เหลืออยู่แต่คำว่า5วาระเท่านั้นเนี่ยหมายเอาในเวลาสลบในเวลาใกล้ตายจะในเวลาสลบนะคือจะไม่เกิน5นะครับมีคำพูดในอัฏฐโยชนาเกี่ยวกับคำพูดตอนนี้อยู่อย่างนี้ว่าในสังคหะเอวะในสังคหะนะเอวะมันคนละตอนกันนะเนี่ยคำพีเอวะสับที่แปลว่าเท่านั้นคำว่าเท่านั้นมาจากเอวะสับในคำว่าสิ้น5วาระเท่านั้นนี้ปฏิเสธความเป็นไปเกินกว่า5วาระมิได้ปฏิเสธความเป็นไปต่ำกว่า5วาระคือจะไม่เกิน5วาระนะครับไอ้คำว่า5วาระเท่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามี5จริงๆไม่เกิน5แต่ต่ำกว่า5ได้ไหมได้แต่จะไม่ต่ำกว่า4นะครับเพราะถ้าว่าต่ำกว่า4เนี่ยไม่ได้เพราะมันขัดกับอะไรขัดกับความเป็นอเสวนปัจจัยเพราะชาวนะที่ถึงความเป็นอเสวนปัจจัยอย่างน้อยต้องมี4นะมี4อย่างน้อยนะจะเป็นชาวนะที่ต่างภูมิกันก็ช่างจะต้องมี4นะเพราะท่านพูดถึงจิตคือชาวนะแล้วจะบอกอ้าวทำไมมรรคจิตมี1เดียวทำไมเป็นอเสวนปัจจัยได้อ้าวก็ก่อนหน้านั้นน่ะจิตมันก็ทำหน้าที่ชาวนากิจเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันต่างภูมิกันเฉยๆไอ้ความต่างภูมิกันเนี่ยไม่ได้มีความขัดข้องโดยความเป็นอเสวนาปัจจัยนะครับเนี่ยไอ้ความเป็นเสวนาปัจจัยท่านจะมุ่งถึงความเป็นกิจเดียวกันแล้วก็เป็นชาวนากิจด้วยไม่ได้มุ่งถึงความต่างภูมิกันนี่คือสิ้น5วาระเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเวลาใกล้ตายชาวนะย่อมเล่นไป4ขณะก็ได้เป็นอย่างน้อยเห็นไหมครับที่พูดถึง5ขณะเขียนวิถีจิตของ5ขณะอย่างนี้หมายถึงความเป็นธรรมดาที่ว่าไม่เกิน5นะครับแต่จะเขียนว่าเป็น4ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ4ขณะนี่เป็นอย่างน้อยน้อยกว่านั้นไม่มีอีกแล้วนะครับ4หรือ5ขณะ
ด้วยเหตุนั้นในฎีกาอภิธรรมมาวตารจึงได้กล่าวไว้ว่าเพราะภาวะที่มรณาสันนวิถีวิถีที่เป็นไปในเวลาใกล้ตายสามกำลังวิถีจิตนั้นอ่อนกำลังเพราะอะไรเพราะได้ที่อาศัยที่อ่อนกำลังเกื้อตยะวัตถุเพราะเป็นไปในการเวลาใกล้ตายกรรมชรูปเหล่านั้นกำลังทยอยกันดับอยู่นะครับนับย้อนหลังไปเนี่ยหลังจากนั้นก็จะไม่มีกรรมชรูปเกิดขึ้นมีแต่ทยอยดับทยอยดับพอไปถึงจุติจิตก็จะดับลงพร้อมกันกับพังคณะพังคขณะของจุติจิตก็ดับลงไปกรรมชรูปนะครับดับตรงนั้นแหละตอนที่เหลือจะเป็นอะไรที่เหลือก็จะเป็นพวกแต่อุตุชรูปที่เป็นไปต่อจากนั้นกรรมชรูปดับจิตตชรูปก็ดับด้วยไม่มีจิตจะเอาอะไรมาเกิดนะครับรูปอันนี้คือฎีกาอภิธรรมาวตารชาวนาจะมีความเป็นไปอ่อนเป็นไป4หรือ5ขณะดังนี้ในเวลาสลบย่อมเป็นไป5ขณะก็ได้6ขณะก็ได้แสดงว่าในเวลาสลบเนี่ยจะไม่ต่ำจะไม่น้อยกว่า5นะครับจะไม่น้อยกว่า5นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวอัตยวัตถุเนี่ยมันไม่ได้ทยอยดับไอ้พวกกรรมชรูปนะโดยเฉพาะหัตถยวัตถุที่เป็นที่ตั้งอาศัยของจิตเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปสืบเนื่องกันอยู่ไม่เหมือนกับในคราวที่จุติจิตนะอย่างในเวลาสลบจึงเป็นไป5หรือ6ขณะก็ได้ไม่พูดถึง7นะครับเพราะ7เนี่ยจะเป็นวิถีจิตที่เป็นไปปกติเพราะเหตุนั้นในฎีกาจึงกล่าวไว้แต่หนหลังว่าในเวลาสลบหรือในเวลาใกล้ตายชาวนะแม้6 5วาระย่อมเป็นไปดังนี้ใกล้ตายได้4ถึง5วาระเวลาสลบได้5ถึง6วาระนะครับแต่ก็กล่าวรวมกันไปอย่างนี้นะแต่เวลาที่อธิบายก็ต้องแยกอธิบายนะครับอธิบายว่าในเวลาสลบย่อมเป็นไปอย่างมาก6ขณะในเวลาใกล้ตายย่อมเป็นไปอย่างมาก5ขณะดังนี้เห็นไหมครับอย่างมากสลบไม่เกิน6ขณะ5ขณะก็ได้6ขณะก็ได้ตายไม่เกิน5ขณะอย่างมาก4ขณะก็ได้นะครับในเวลาใกล้ตายนี่คือเนื้อความที่ท่านอธิบายเอาไว้นะครับในฎีกาอภิธรรมาวตารอ้าวอ่านตัวนี้ก่อนชาวนะนิยมชาวนะนิยมข้อกำหนดแห่งชาวนะอันหนึ่งในบรรดาชาวนะทั้งหลายกามาวจรชาวนะในกามาวจรวิถีย่อมแล่นไปสิ้นเจ็ดวาระบ้างหกวาระเท่านั้นบ้างแต่ในคราวเป็นไปอ่อนคือในเวลาใกล้ตายเป็นต้นย่อมแล่นไปสิ้นละเท่านั้นอาจารย์หลายท่านกล่าวว่าก็แต่ว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคย่อมมีปัจเวกขณะจิต4หรือ5ขณะในคราวเป็นไปเร็วคือในคราวที่ทรงกระทํายมกปาฏิหาริย์เป็นต้นดังนี้ก็มีส่วนมหากตาชาวนะในอัปปนาวิถีแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกรรมิกะผู้ทำเป็นครั้งแรกและอภิญญาชาวนะย่อมแล่นไปสิ้นวาระเดียวเท่านั้นแม้ทุกครั้งต่อจากนั้นไปก็มีการตกภวังค์ส่วนมรรคตาจิตที่เกิดขึ้นทั้ง4ส่วนมรรคจิตที่เกิดขึ้นทั้ง4มีโสดาปัตติมรรคจิตเป็นต้นมีขณะจิตเดียวต่อจากนั้นผลจิตย่อมเกิดขึ้น 2-3 ขณะตามสมควรต่อจากนั้นไปก็มีการตกภวังค์ส่วนในเวลาเข้านิโรธสมาบัติอารูปชาวนะดวงที่4ย่อมแล่นไปสิ้น2วาระต่อจากนั้นจึงสัมผัสนิโรธแต่ในเวลาออก
เมื่ออนาคามิผลหรืออรหัตผลเกิดขึ้นตามสมควรวาระเดียวแล้วดับไปก็มีการตกภวังค์เลยเทียวก็เพราะท่านทำอธิบายไว้ว่าในสมาปาติวิถีแม้ทุกวิถีหาการกำหนดวิถีให้แน่นอนมิได้เช่นเดียวกับกระแสภวังค์ดังนี้จึงพึงทราบว่าในสมาปัตติวิถีย่อมได้ชาวนะแม้มากมายดังนี้คำอธิบายบัณฑิตพึงทราบว่าท่านอาจารย์แสดงข้อกำหนดแห่งชาวนะทั้งหลายไว้เป็น5ประการอย่างนี้คือ1กามาวจรชาวนะในกามาวจรชาวนะวิถี2มาคตาชาวนะในอัปปนาวิถีแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกรรมิกะและอภิญญาชาวนะสามมรรคจิตที่เกิดขึ้น4อรูปชาวนะและอนาคามิผลหรืออรหัตผลในนิโรธสมาปัตติวิถี5ชาวนะในสมาปัตติวิถีชานี้แหละคำว่าในคาวเป็นไปอ่อนคือในคาวเป็นคือในข่าวเป็นปลายเป็นธรรมชาติที่มีกำลังอดถามว่าเพราะเหตุไรเพราะในเวลาใกล้ตาเป็นต้นวัตถุหัตยะวัตถุอันเป็นที่อาศัยมีกำลังสามคำว่าคือในเวลาใกล้ตายเป็นต้นด้วยอาทิสาบที่แปลว่าเป็นต้นท่านรวมเอาเวลาสลบเข้ามาคำว่าย่ำแล่นไปสิ้น5วาระเท่านั้นความว่าคำว่าเท่านั้นในคำนี้มีความหมายว่าปฏิเสธความเป็นไปเกินกว่า5วาระมีคำพูดในอัตถโยชนาเกี่ยวกับคำพูดตอนนี้อยู่อย่างนี้ว่าในสังคหาเอวาสัพที่แปลว่าเท่านั้นในคำว่าสิ้น5วาระเท่านั้นนี้ปฏิเสธความเป็นไปเกินกว่า5วาระมิได้ปฏิเสธความเป็นไปต่ำกว่า5วาระเพราะฉะนั้นในเวลาใกล้ตายชาวนะย่อมแล่นไป4ขณะก็ได้เป็นอย่างน้อยด้วยเหตุนั้นในฎีกาอภิธรรมวตารจึงได้กล่าวไว้ว่าเพราะภาวะที่มรณาสันนวิถีวิถีเป็นไปในเวลาใกล้ตายสามกำลังชาวนาจึงมีความเป็นไปอ่อนเป็นไปห้าสี่หรือห้าขณะดังนี้ในเวลาสลบย่อมเป็นไป5ขณะก็ได้6ขณะก็ได้เพราะเหตุนั้นในฎีกาจึงกล่าวไว้แต่หนหลังว่าสลบหรือในเวลาใกล้ตายชาวนะแม้6-5วาระย่อมเป็นไปดังนี้อธิบายว่าในเวลาสลบย่อมเป็นไปอย่างมาก6ขณะในเวลาใกล้ตายย่อมเป็นไปอย่างมาก5ขณะดังนี้นี่คือเนื้อความก็มาเชื่อมโยงกันนะครับฉะนั้นในเวลาใกล้ตาย4หรือ5ขณะในเวลาสลบ5หรือ6ขณะนะครับคำว่าอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์หลายท่านกล่าวว่าก็แต่ว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคย่อมมีปัจเจเวคขณะจิต4หรือ5ขณะในคราวที่เป็นไปเร็วคือในคราวที่ทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์เป็นต้นในการแสดงฤทธิ์นะครับเพราะต้องการความรวดเร็วของจิตเราต้องอาศัยจิตที่รวดเร็วจึงจะสามารถทำยมกปาฏิหาริย์ได้ปาฏิหาริย์ที่เป็นคู่ท่อไฟออกจากตาซ้ายท่อน้ำออกจากตาขวาท่อไฟออกจากหูซ้ายท่อน้ำออกจากหูขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นไปลากว่าไม่ก่อนไม่หลังกันนะแต่จริงแล้วถ้าพูดถึงสภาวะของจิตนะครับในการทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรก่อนเพราะว่าจะต้องใช้อารมณ์คนละอย่างกันนะครับกสิณไฟกสิณน้ำ
จะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าการจะเปลี่ยนได้เร็วอย่างนั้นจะต้องอาศัยชาวนะที่รวดเร็วก็เลยมองเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าทำมันออกมาพร้อมกันปุ๊บเนี่ยแต่จริงแล้วไอ้ตัววาระจิตเนี่ยไม่ได้เป็นไปพร้อมกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูเท่านั้นด้วยเพราะความรวดเร็วของจิตขนาดนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้นะครับอัครสาวกพระสารีบุตรไม่สามารถทำปาฏิหาริย์แบบนี้ได้เพราะจิตเนี่ยเป็นไปไม่รวดเร็วความว่าพระตถาคตอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระอภินิหารแห่งจิตการทำจิตให้เป็นไปอันมีอวัชนะนั้นเป็นประธานโดยถึงยอดแห่งอวัชนะวสีวสีก็คือความชำนาญนะครับเกี่ยวเรื่องของการนึกอวัชนะก็ได้แก่อะไรมโนทวาราวัชนะจิตนั่นแหละครับเป็นไปเพราะว่าก่อนที่ขึ้นวิถีเนี่ยตัวมโนทวาราวัชนะจิตต้องเป็นไปก่อนนะอวัชนะหน่วงเอาอารมณ์เหล่านั้นย่อมมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเข้าฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาเข้าฌานแต่ละฌานเพื่อประโยชน์แก่การทำทานน้ำและลำไฟให้เป็นไปในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่ทำพร้อมกันเป็นคู่ๆเป็นต้นใช้คำว่าพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะเวลาคนเห็นเนี่ยเหมือนกับพร้อมกันนะการแสดงยมกปาฏิหาริย์ทรงออกจากฌานที่เป็นบาทนั้นแล้วก็ทรงนึกถึงฌานธรรมแต่ละอย่างเพราะเหตุนั้นชาวนาจิตที่พิจารณา5หรือ4หรือ5ขณะอันมีองค์ฌานตามที่ทรงนึกถึงเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปดังนี้เดี๋ยวท่านจะเอามาอธิบายให้เห็นนะครับว่ามันเป็นลำดับยังไงหน้าที่54คำพูดของพระตถาคตอาจารย์ตอนนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ในอัฏฐโยชนาอย่างนี้ว่าในคำว่าย่อมมีแก่พระผู้มีพระภาคก็ทรงนึกถึงฌานธรรมแต่ละอย่างดังนี้มีคำอธิบายดังต่อไปนี้ในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์เพื่อจะทรงกระทำทานน้ำให้เป็นไปพระมีพระเจ้าทรงเข้าจตุฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาท่านในพระสูตรก็คือปัญจมฌานนะไม่ใช่ในพิธรรมเพราะตอนนี้ท่านพูดถึงในยะพระสูตรนะครับเพราะในพระอภิธรรมท่านจะพูดถึงฌานที่1กับฌานที่2โดยแยกกันแต่ในพระสูตรจะรวมฌานที่1กับฌานที่2เป็นฌานเดียวเพราะก้าวล่วงทั้งวิตกแล้วก็วิจารณ์ทั้งคู่นะครับก็เลยพูดถึงในส่วนของจตุตถฌานแต่จริงหมายถึงปัญจมฌานในอภิธรรมนั่นแหละแต่ตรงนี้ท่านพูดถึงในยะของพระสูตรอภิบาทแห่งอภิญญาแล้วทรงออกจากฌานเมื่อทรงออกจากฌานนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาองค์ฌานคืออุเบกขาก่อนอุเบกขาก่อนปัจเจเวคขณะจิตที่4ปัจเจเวคขณะจิต4 5ขณะอันมีอุเบกขาเป็นอารมณ์นั่นเที่ยวย่อมเป็นไปลำดับแห่งอาวัชนะที่เกิดขึ้นตัดกระแสภวังค์อาวัชนะที่เกิดขึ้นแต่กระแสวังคือมโนทวาราวัชนะนะครับเพราะก่อนหน้าจิตที่เป็นมโนทวาราวัชนะนั้นเป็นภวังค์อยู่ไม่ว่าจะเป็นภวังค์ขจรณะภวังค์ปัจเฉทะแล้วก็ต่อด้วยมโนทวาราวัชนะฉะนั้นอาวัชนะในนี้หมายถึงมโนทวาราวัชนะครับเพราะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัดกระแสภวังค์ภวังค์ไม่เป็นไปต่อแล้วเพราะจิตดวงนี้เกิดขึ้นเพราะจิตดวงนี้เป็นจิตดวงแรกที่ขึ้นสู่วิถีหลังจากจิตนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาวนะเล่นไปต่อจากนั้นภวังคขจรณะต่อจากนั้นภวังค์2ขณะย่อมเป็นไปคือตกภวังค์เพียง2ขณะนี่ก็คือท่านพูดถึงอะไรครับจิต4ถึง5ขณะก่อนนะที่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นต่อตัจฉลับอาวัชนะที่ตัดกระแสภวังค์คือมโนทวารัชนะต่อจากนั้นก็เป็นอันตกภวังค์ไม่มีตถารัพพนะนะครับ
พราะว่าอะไรเพราะว่าอารมณ์เนี่ยเป็นอุเบกขาซึ่งอุเบกขานี่ประกอบในไหนประกอบในจตุตถฌานก็เลยไม่ต้องพูดถึงตถารัมภนะมโนทวารัมภนะจิตเกิดขึ้นชาวนะ4หรือ5ขณะเกิดขึ้นดับไปสุดท้ายก็ตกภวังค์ต่อจากนั้นเนี่ยภวังค์2ขณะย่อมเป็นไปภวังค์2ขณะที่เกิดต่อท้ายอะไรต่อท้ายชาวนะเนี่ยก็ได้แก่ภวังคจรณะกับภวังคุปัจเฉทะนะเห็นไหมครับมีภวังค์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยนี่คือความรวดเร็วนะภวังค์เกิดขึ้นขั้นแค่2ขณะเองยังไงก็ต้องมีภวังค์ขั้นครับการที่จิตจะเปลี่ยนวิถีจากวิถีนั้นไปสู่วิถีนี้ยังไงก็ต้องมีภวังค์ขั้นนะทะมะชาวนะอ้าว4ขณะพอแล้วก็อะไรครับแล้วก็นะทะมะอีกเนี่ยเห็นมั้ยนี่ภวังค์ขั้น2ขณะไอ้ตกตัวนี้ตกภวังค์คือตกภวังค์ตัวนี้นะครับเห็นมั้ยครับรวดเร็วขนาดไหนเนี่ยตอนนี้มีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยมีอุเบกขานะอุเบกขาเป็นอารมณ์อุเบกขาในจตุตถฌานหรือปัญจมฌานนะครับซึ่งอุเบกขาเนี่ยเป็นองค์ฌานด้วยนะอุเบกขาเป็นองค์ฌานด้วยองค์ฌานของปัญจมฌานมีการพิจารณาองค์ฌานด้วยนะครับตกภวังค์2ขณะถัดจากภวังค์2ขณะคือภวังคจรณะภวังคุปัจเจทะนั้นอาวัชนะมีองค์ฌานเป็นเอกตาเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปอันนี้ปัจเจเวคขณะนะครับปัจเจเวคขณะจิตอันมีเอกตาเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปลำดับแห่งอาวัชนะนั้นส่วนว่าวิถีบัณฑิตพึงทราบมีความเป็นไปอย่างนี้คืออติตัปภวังค์พอมาถึงตรงนี้ท่านเขียนอติตัปภวังค์นะถ้าเป็นอติตัปภวังค์ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะ3ขณะสิไหนบอกว่า2ขณะไงไม่ขัดกันเหรอนะพอตีแต่ภวังค์ก็เป็นภวังค์ภวังค์ก็จรณะก็เป็นภวังค์ภวังค์ก็ปัจเฉทะก็เป็นภวังค์เหมือนกันข้างบนบอกว่าอะไรถัดจากภวังค์2ขณะคือตกภวังค์เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายข้างหน้านะแต่ในทีนี้ก็ใส่ตามเข้าไปก่อนก็แล้วกันนะก็คืออติแต่ภวังค์ภวังค์ก็จรณะภวังค์ก็ปัจเฉทะมโนทวารัพชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูจตุฌานเป็นวิถีที่1นะฮะอันนี้คือฌานเป็นจตุติฌานนะเข้าฌานก่อนครับวิถีที่1เนี่ยก็คือท่านจะเขียนลำดับของวิถีที่อธิบายมาข้างบนน่ะวิถีที่1คืออะไรก่อนเข้าจตุติฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาก่อนไงวิถีแรกก็คืออย่างนี้ก่อนวิธีที่2ก็คืออติตัปภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทะมโนทวารัพชนะปัจเจเวคขณะจิต4ขณะซึ่งมีองค์ฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ์เป็นวิธีที่2พอเข้าฌานที่เป็นจตุตถฌานแล้วออกจากฌานก็มีปัจเจเวคขณะพิจารณาองค์ฌานเป็นวิธีที่2ในลำดับเลยนะแล้วก็มีภวังค์ขั้น2ขณะต่อไปวิธีที่3อติภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทะมโนทวาราชนะปัจเจเวคขณะจิต4ซึ่งมีองค์ฌานเอกตาเป็นอารมณ์เป็นวิธีที่3คือพิจารณาอุเบกขาก่อนพอเป็นวิธีที่3นี่ก็มีปัจเจเวคขณะวิธีพิจารณาองค์ฌานที่เป็นเอกตาเพราะในจตุตถฌานมีองค์ฌานเท่าไหร่ครับ2คืออุเบกขากับเอกคตาถ้าเขียนลำดับวิถีนะนี่ก็คือวิถีที่เขียนตีตามเขาก็แล้วกันวิถีที่1นะครับนี่1นี่วิถีอะไรครับเข้าฌานนะเข้าฌาน4ขณะ
อันนี้ก็ตีก็แล้วกันตีนะทะมะแล้วก็อะไรครับชาวนะสี่คณะอันแรกจะต้องบริกรรมนะครับอันแรกนะวิธีแรกเลยเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะวิธีที่หนึ่งก่อนแล้วกันตอนนี้อะไรครับอุนุโคแล้วก็อะไรฌานฌานโคตรภูแล้วก็ฌานฌานนี่เกิดขึ้นหนึ่งขณะนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไงลงภวังค์ภวังค์ก็แค่2ขณะนะครับนะเขียนตีเขาก็ได้ตามเขาไปก่อนฮะก็มาถึงวิธีนี้ต่อนะนี่เข้าฌานก่อนวิธีสองก็เป็นวิธีนี้วิธีนี้เรียกว่าอะไรครับปัจเจเวคขณะคือพิจารณาองค์ฌานที่มีอะไรเป็นอารมณ์ที่มีอุเบกขาที่อยู่ในจตุติฌานเนี่ยเป็นอารมณ์ครับแล้วก็ต่อด้วยวิธีที่ทลายวิธีที่3ไม่ต้องเข้านะครับวิธีสามนี่ก็ต่อเลยอันนี้ก็จะมีอะไรเป็นอารมณ์มีองค์ฌานเหมือนกันคือตัวนี้แหละเป็นอารมณ์เพราะตัวนี้เขาเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนพิจารณาตัวนี้ตัวนี้ก็พิจารณาตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าพิจารณาคนละอารมณ์นะเพราะวิธีที่2มีอะไรเป็นอารมณ์มีอุเบกขาเป็นอารมณ์ส่วนวิธีนี้มีอะไรเป็นอารมณ์มีเอกคตาเป็นอารมณ์นะเอกคตานะครับวิธีที่3อันนี้คือวิธีที่1อันนี้2ครับนี่ก็เป็นวิธีที่3อันนี้ก็ถ้าเขียนเราถ้าเขียนเรียงก็ต้องเขียนอันนี้ขึ้นก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ต่อท้ายตัวนี้ก็ต่อท้ายเสร็จแล้วก็เป็นไงอีกลงระวังอีกต่อไปเป็นวิธีที่4แต่ว่าท่านแสดงว่ากี่วิธี3นะเอกตาเป็นลมเป็นวิธีที่3ต่อจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไข้จะกระทำทานน้ำคือสายน้ำนะให้เป็นไปทรงเข้าจตุฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาที่ทำอาโปกสินให้เป็นอารมณ์เพราะต้องการจะทำลำน้ำนะครับจะต้องเข้ากสินที่เป็นอาโปกสินนะจะมีความสัมพันธ์กับทานน้ำอยู่ไม่ใช่ว่าต้องการจะทำทานน้ำแต่เข้าปฐวีกสินอย่างนี้นะฮะไม่สามารถจะทำได้จะต้องเข้าอาโปกสินข้าจตุติฌานอันเป็นบาทแห่งปัญญาเหมือนกันแต่จตุติฌานนี้ต้องมีอาโปกสินเป็นอารมณ์ก็มีชาวนะเล่นไปเท่าไหร่ครับสี่หรือห้าขณะไอ้ตัวนี้น่ะห้าขณะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้เพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่จริงเนี่ยผมว่าไม่ต้องมีบริกรรมครับพุทธเจ้าอ่ะอุปจาระโดมโคตรภูเลยครับนี่แต่เป็นผมแล้วเนี่ยเอานี้เลยครับเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นติขะบุคคลอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่มันก็จะได้สี่พอดีนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ชาวนะนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ทรงออกจากจตุติฌานนั้นแล้วก็ทรงทำบริกรรมด้วยบริกรรมจิตอันเป็นกามวจรว่าหลังจากที่ออกจตุติฌานนะครับวิธีจิตต่อไปจะเป็นกามวจรพระวังก็เกิดขึ้นแค่2ขณะเหมือนกันนะจงมีทานน้ำจงมีทานน้ำจงมีทานน้ำนี่ครับนี่คือการบริกรรมนะกรรมวจรจิตมันการนึกนะครับให้มีทานน้ำไหลดังนี้นี้เป็นวิถีแรกนะครับวิถีแรกจงมีทานน้ำจงมีทานน้ำออกจากหลังจากนั้นก็สายน้ำก็เป็นไป
วิธีต่อไปคืออติตาภวังภวังคจรณะภวังอุปจิทะมโนทวาราชนะบริกรรมอุปจาระอนุโรมโคตรภูปิญญาทานน้ำก็ย่อมเป็นไปตามกำลังแห่งตามกำลังของอภิญญานี้เป็นวิธีที่2ไอ้คำว่า2เนี่ยหมายถึงว่าต่อจากอะไรครับต่อจากไม่ใช่วิธีที่3ที่เขียนข้างบนนะวิธีแรกคืออะไรบริกรรมอุปจาระโคตรภูจตุตฌานนะครับนี่ก็ไล่มาตามลำดับวิธีที่2วิธีที่3ไอ้ต่อจากนั้นหมายถึงต่อวิธีที่3ข้างบนนั่นนะที่ท่านชินมาอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าต้องการที่จะทำทานน้ำให้เป็นไปอันนี้ก็จะเข้าจตุตฌานปัญจมฌานในอภิธรรมจตุตฌานในพระสูตรที่เป็นบาทแห่งอภิญญาทำอะไรอาโปกสินให้เป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็จะออกนะครับออกมาแล้วก็จะมีการทำบริกรรมแต่ว่าจิตตรงนี้จะต้องเป็นอะไรกามาวจรจิตนะครับหลังจากวิถีนี้ดับไปแล้วต่อจากวิถีนี้ก็จะมีอติถภวังภวังคจรณะภวังคุปาจิทะแล้วก็มโนทวาราชนะจิตเกิดขึ้นแล้วก็บริกรรมอุปจารอนุโลมโคตรภูทีนี้จะเป็นวิถีอภิญญานะครับไม่ใช่วิถีจิตปกติแล้วนะอภิญญาที่เป็นในส่วนของปัญจมฌานเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีอะไรครับทานน้ำก็จะไหลไปด้วยกำลังของอภิญญาในวิถีนี้แหละครับในขณะที่อภิญญาเกิดขึ้นปุ๊บทานน้ำก็จะไหลไปเลยในขณะนั้นนะอันนี้เป็นวิธีที่2 ส่วนในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์เพื่อจะทรงกระทำลำไฟให้เป็นไปในสมัยเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าจตุตฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาแล้วทรงออกจากฌานเมื่อทรงออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาองค์ฌานคืออุเบกขาก่อนก็เหมือนกับเขียนตรงทำอะไรครับทานน้ำนี่แหละครับไฟก็เหมือนกันปัจเจเวขณะจิต4 5ขณะอันมีอุเบกขาเป็นอารมณ์นั้นเที่ยวย่อมเป็นไปข้อความอุจจระนะครับปัจเจเวขณะจิต4ขณะซึ่งมีองค์ฌานคือเอกคตาเป็นอารมณ์คำพูดก็เหมือนกับกล่าวไว้แล้วในการทำทานน้ำอันเป็นวิถีที่3เหมือนกันเลยต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงใคร่จะทำลำไฟให้เป็นไปทรงเข้าจตุฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาที่ทำเตโชกสินให้เป็นอารมณ์อันแรกทำน้ำอันที่2ก็ทำอันแรกทำอาโปกสินอันที่2ทำเตโชกสินนะครับเนื่องจากประสงค์จะทำลำไฟครับทรงออกจากจตุฌานนั้นแล้วก็ทรงทำบริกรรมด้วยบริกรรมจิตอันเป็นกรรมวจรว่าจงมีลำไฟจงมีลำไฟจงมีลำไฟดังนี้นี้เป็นวิธีแรกวิธีต่อไปคือตีตภวังภวังคจรณะภวังปัจเจทะมโนทวาราชนะบริกรรมอุปจาระรวมโคตรภูอภิญญาจิตลำไฟก็ย่อมเป็นไปตามกำลังแห่งอภิญญาวิธีสุดท้ายเป็นอภิญญานะครับลำไฟก็จะเป็นไปในขณะที่อภิญญาจิตเกิดขึ้นนี้เป็นวิธีที่2ดังนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาลำดับแห่งการทำเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปพร้อมกันนะครับเป็นไปคนละขณะนะวิธีก็จะเป็นอย่างนี้วิธีถ้าจะทำลำไฟวิธีจิตของความการทำลำไฟก็จะเป็นไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยเอาไม่ใช่ทำลำน้ำวิธีจิตแห่งลำน้ำก็จะเป็นไปก่อนแต่พอทำลำไฟวิธีจิตที่เป็นลำไฟก็จะตามมากระบวนการเดียวกันครับแต่ในคราวที่เกิดฤทธิ์จริงๆอ่ะเป็นไปเหมือนกับว่าพร้อมกันเลยครับเห็นไหมครับแต่ความเป็นไปของจิตไม่ได้เป็นไปพร้อมกันนะแต่นี่คือความรวดเร็วของจิตเวลาคนอื่นดูพระพุทธเจ้าทำยมกปฏิหารก็เลยเหมือนว่าท่อไฟกับท่อน้ำมันเกิดพร้อมกันที่เรียกว่ายมกปฏิหารเป็นคู่กันไฟกับน้ำออกมาคู่กันนะครับคู่กันอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ตลอดเลยครับนี่คือความรวดเร็วของจิตนะ
ในคำของอัฏฐโยชนาตอนนี้มีการระบุชื่อภวังค์ที่เป็นไปก่อนหน้าวิถีโดยชื่อว่าอติตภวังค์เห็นไหมครับนี่เขาจะมาเนื้อความอัฏฐโยชนานะเพราะว่าตอนพูดทีแรกบอกว่าจะมีการตกภวังค์แค่2ขณะแล้วทำไมมีการพูดถึงอติตภวังค์ภวังค์ขจรณะและก็ภวังค์ปัจเจทะเมื่อเป็นอย่างนี้มันต้องเป็น3ขณะสิครับเดี๋ยวไม่ขัดกันกับที่ท่านพูด2ขณะหรือทั้งที่อารมณ์ไม่ได้มีอายุล่วงเลยไปเท่ากับภวังค์ที่ล่วงเลยไป1ขณะจิตอายุอารมณ์นะเพราะว่าอะไรครับว่าหลังจากชาวนะสิ้นสุดลงก็ขึ้นจิตก็ลงภวังค์ที่เป็นภวังค์คุปปัจเฉทะไอภวังค์ขจรณะกับภวังค์คุปปัจเฉทะอายุของอารมณ์ก็จะไม่มีการล่วงเลยไปแล้วจึงมาถึงคลองประสาทนะฮะคลองประสาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจิตทางมโนทวารเนี่ยเนื่องจากไม่ได้อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของประสาทไปตัวหัตถยวัตถุไม่ใช่เป็นประสาทรูปนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ทางปัญจทวารเท่านั้นจิตจะต้องอาศัยประสาทรูปมีการกระทบกันแต่ประการใดก็บอกก็เลยบอกว่าไม่น่าจะพูดถึงอติตภวังค์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้มาถึงคลองประสาทเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะรู้ตำแหน่งได้ยังไงว่าอายุของอารมณ์มันล่วงไปเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีการกระทบกันเพราะเป็นวิถีจิตทางมโนทวารนะอีกอย่างหนึ่งถ้ามีอติตภวังค์ก็จะกลายเป็นว่าตกภวังค์3ขณะอันนี้ก็พูดถึงเหตุผล2อย่างนะ1ก็คือมันไม่สามารถที่จะระบุอารมณ์ของอารมณ์ได้ตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการกระทบระหว่างอารมณ์กับประสาทนะที่บอกว่ามาถึงคลองประสาทแต่ประการใดเพราะว่าเป็นวิถีจิตทางมโนทวารเพราะตัวมโนทวารจริงๆได้แก่ตัวภวังค์ไม่ใช่ในส่วนของประสาทรูปอันนี้เหตุผลอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งมีอติตภวังค์ก็จะกลายเป็นว่าตกภวังค์3ขณะเพราะว่าข้างหน้าที่54บอกว่าตกภวังค์2ขณะคืออติตภวังค์ภวังค์ขจรณะภวังค์คุปปัจเจทะขัดแย้งกับคำพูดของท่านเองที่ว่าตกภวังค์เพียง2ขณะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นติขบุคคลบุคคลผู้มีปัญญากล้าแน่นอนเพราะฉะนั้นลำดับวิถีจิตที่มีอัปปนาของผู้มีภาคเจ้าจึงไม่น่ามีบริกรรมนี่ไงบริกรรมนี่นะครับจึงไม่น่ามีเพราะว่าเป็นอะไรติขะบุคคลแล้วบอกว่าตกภวังค์2ขณะที่ทวังค์แล้วใส่มาทำไมล่ะตอนอธิบายบริกรรมล่ะแล้วใส่มาทำไมพระพุทธเจ้าเป็นติขะบุคคลนี่ไม่ใช่มันทบุคคลแต่ท่านผู้แต่งโยทนาก็ได้ระบุบริกรรมไว้นะโยชนานะครับที่เนื้อความที่หน้า54เนี่ยเป็นคำพีโยชนาก็มีการระบุบริกรรมไว้บัณฑิตอย่าพึงเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของท่านแต่พึงเห็นว่าเป็นเพราะท่านมิได้เล็งถึงชื่อนะครับมิได้เล็งถึงชื่อและความมีได้หรือมีไม่ได้เป็นสำคัญไม่ได้พุ่งถึงว่ามันมีได้หรือมีไม่ได้หรือไม่ได้ถ้าเนื้อความตรงแรกที่บอกว่าแต่พึงว่าเป็นเพราะท่านไม่ได้เล็งถึงชื่อไอ้ตัวนี้มุ่งถึงอติตภวังค์นะครับไม่ได้เล็งถึงชื่อไม่ได้เพ่งเล็งตัวนั้นอย่างที่สองคือและความมีไม่ได้หรือความมีได้หรือมีไม่ได้เป็นสำคัญหมายถึงบริกรรมแต่มุ่งแต่จะแสดงลำดับความเป็นไปของวิถีจิตที่มีติดตามกันมาเป็นลำดับเป็นสำคัญแลคือไอตอนที่
ท่านพูดถึงเนี่ยท่านจะมุ่งถึงความเป็นไปของลำดับวิถีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มุ่งถึงชื่อเป็นสำคัญแต่ความเป็นจริงแล้วนะถ้าพูดถึงว่าตกภวังค์สองขณะก็จะเขียนแค่ภวังค์ขจรณะกับภวังคุปัตเฉทะถ้าเป็นวิถีจิตของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีอะไรครับบริกรรมนะเพราะเป็นติขะบุคคลแต่ว่าที่ท่านเขียนมาเนี่ยเป็นไงท่านจะมุ่งแสดงลำดับความไปของวิถีจิตที่ติดตามการเปลี่ยนไปลำดับเป็นสำคัญคือพูดถึงลำดับว่าพอมีอะไรชาวนะก็จะมีอตีตภวังค์ภวังค์ขจรณะภวังค์ปเฉทะอย่างนี้นะครับมุ่งอย่างนี้แต่จริงแล้วถ้าอธิบายตามเนื้อความก็จะไม่มีอตีตภวังค์เพราะว่าท่านบอกแล้วว่าภวังค์สองขณะแล้วก็สำหรับพระพุทธเจ้าในคราวที่เข้าจตุติฌานก็จะไม่มีบริกรรมนะครับไม่มีบริกรรมนะแต่เวลาที่ท่านเขียนเนี่ยท่านจะมุ่งถึงลำดับของวิถีนะครับไม่ได้เล็งถึงชื่อก็คืออตีตภวังค์เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีแต่ก็ใส่เข้ามานะแล้วก็บริกรรมของพระพุทธเจ้าเป็นดีกะบุคคลก็ไม่ควรจะมีแต่ท่านก็ใส่เข้ามาอันนี้ก็คือเนื้อความที่อธิบายนะครับแต่ในอภิธรรมที่พระอนุรุทธาจารย์เนี่ยแสดงนะท่านก็บอกว่าไม่ได้พูดถึงในส่วนของอตีตภวังค์นะเหตุผลมันก็มีหลายเหตุผลนะครับเพราะว่าจิตทางมโนทวารมีอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้นะครับมีได้หลากหลายบัญญัติก็ได้นะซึ่งบัญญัติไม่มีอายุของอารมณ์อยู่แล้วไม่รู้จะนับยังไงครับว่าล่วงไปนะและอย่างหนึ่งก็คือการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับประสาทก็ไม่สามารถที่จะระบุอายุของอารมณ์ได้อย่างชัดเจนหรือว่าแน่นอนนะในอภิธรรมมัทธสังคหะแล้วก็อภิธรรมมัทธวิภาวินีก็เลยไม่ได้มีการใส่คำว่าอตีตภวังค์เข้ามาด้วยนะครับแต่ในคำพีอื่นก็มีอยู่นะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นอ่านตรงนี้ก่อนหน้าที่53คำว่าอาจารย์หลายท่านกล่าวว่าก็แต่ว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคย่อมมีปัจเจเวขณะจิต4หรือ5ขณะในคราวที่เป็นไปเร็วคือในคราวที่ทรงกระทำพระยมกปาฏิหาริย์เป็นต้นความว่าพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระอภินิหารแห่งจิตการทำจิตให้เป็นไปอันมีอาวัชนะนั้นเป็นประธานโดยถึงยอดแห่งอาวัชนะวสีย่อมมีแก่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงธรรมเป็นบาทแห่งอภิญญาแต่ระฌานเพื่อประโยชน์แก่การทำทานน้ำและลำไฟให้เป็นไปในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่ทำพร้อมกันเป็นคู่เป็นต้นทรงออกจากฌานที่เป็นบาทนั้นแล้วก็ทรงนึกถึงฌานธรรมเพราะเหตุนั้นชาวนาจิตที่พิจารณาอันมีองค์ฌานตามที่ทรงนึกถึงเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปดังนี้คำพูดของพระอัตถกถาจารย์ตอนนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ในอัตถโยชนาอย่างนี้ว่าในคำว่าย่อมมีแก่พระผู้มีพระภาคก็ทรงนึกถึงฌานธรรมแต่ละอย่างดังนี้มีคำอธิบายดังต่อไปนี้ในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์เพื่อจะทรงทานน้ำให้เป็นไปพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจตุติฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาแล้วทรงออกจากฌานที่เมื่อทรงออกจากฌานนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาองค์ฌานคืออุเบกขาก่อน
ปัจเวคขณะจิต4 5ขณะอันมีอุเบกขาเป็นอารมณ์นั่นเชียวย่อมเป็นไปในลำดับแห่งอวัชนะที่เกิดขึ้นตัดกระแสภวังค์ต่อจากนั้นภวังค์2ขณะย่อมเป็นไปคือตกภวังค์เพียง2ขณะถัดจากภวังค์2ขณะภวังคจรณะกับภวังคุปัจเฉทะนั้นอาวาชนะอันมีองค์ฌานคือเอกตาเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปปัจเวคขณะจิตอันมีเอกคตาเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปในลำดับแห่งอาวัชนะนั้นส่วนว่าวิธีบัณฑิตพึงทราบว่ามีความเป็นไปอย่างนี้คืออติตะภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทมโนทวาราวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูจตุตฌานเป็นวิธีที่หนึ่งอาทิตะภวังภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทมโนทวาราวัชนะปัจเวคขณะจิตสี่ขณะซึ่งมีองค์ฌานคืออุเบกขาเป็นอารมณ์นี้เป็นวิธีที่สองอาทิตะภวังภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทมโนทวาราวัชนะปัจเวคขณะวิธีสี่ขณะซึ่งมีองค์ฌานเป็นเอกกตซึ่งมีองค์ฌานคือเอกตาเป็นอารมณ์เป็นวิถีจิตที่สามต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงไข้จะกระทำทานน้ำให้เป็นไปทรงเข้าจตุตฌานอันเป็นบาตรแห่งอภิญญาที่ทำอาโปกสิณให้เป็นอารมณ์ทรงออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ทรงกระทำบริกรรมด้วยบริกรรมจิตอันเป็นกามาวจรว่าจงมีทานน้ำจงมีทานน้ำจงมีทานน้ำดังนี้นี้เป็นวิธีแรกวิธีต่อไปคืออาติตะภวังภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทมโนทวาราวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูอภิญญาจิตทานน้ำย่อมเป็นไปตามกำลังของอภิญญานี้เป็นวิธีที่สองส่วนในคราวที่ทรงแสดงพระยโมกปาฏิหาริย์เพื่อจะทรงกระทำลำไฟให้เป็นไปในสมัยเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจตุตฌานอันเป็นบาตรแห่งอภิญญาแล้วทรงออกจากฌานเมื่อทรงออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาองค์ฌานคืออุเบกขาก่อนปัจเวคขณะจิต4 5ขณะอันมีอุเบกขาเป็นอารมณ์นั่นเทียบย่อมเป็นไปปัจเวคขณะจิต4ขณะซึ่งมีองค์ฌานคือเอกคตาเป็นอารมณ์คำพูดเหมือนที่กล่าวแล้วในการทำทานน้ำนี้เป็นวิธีที่3ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงไข้จะกระทำลำไฟให้เป็นไปทรงเข้าจตุตฌานอันเป็นบาตรแห่งอภิญญาที่ทำเตโชกสิณให้เป็นอารมณ์ทรงออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ทรงกระทำบริกรรมด้วยบริกรรมจิตอันเป็นกามาวจรว่าจงมีรำไฟจงมีรำไฟจงมีรำไฟดังนี้นี้เป็นวิธีแรกวิธีต่อไปคืออาติตะภวังภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทมโนทวาราวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูอภิญญาจิตรำไฟย่อมเป็นไปตามกำลังของอภิญญานี้เป็นวิธีที่สองดังนี้ในคำของอัฏฐโยชนาตอนนี้มีการระบุชื่อภวังค์ที่เป็นไปก่อนหน้าวิธีโดยชื่อว่าอาติตะภวังค์ทั้งที่อารมณ์ไม่ได้มีอายุล่วงเลยไปเท่ากับภวังค์ที่ล่วงเลยไปหนึ่งขณะจิตแล้วจึงมาถึงครองประสาทแต่ประการใดเพราะเป็นวิถีจิตทางมโนทวาร
อีกอย่างหนึ่งถ้ามีอติตะภวังก็จะกลายเป็นว่าตุภวังสามขณะคืออติตะภวังภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทะขัดแย้งกับคำพูดของท่านเองที่ว่าตกภวังค์เพียงสองขณะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นติขะบุคคลบุคคลผู้มีปัญญากล้าแน่นอนเพราะฉะนั้นลำดับวิถีจิตที่เป็นอัปปนาของพระพุทธเจ้าจึงไม่น่ามีบริกรรมผู้แต่งโยชนาก็ได้ระบุบริกรรมไว้บัณฑิตอย่าพึงเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของท่านแต่พึงเห็นว่าเป็นเพราะท่านไม่ได้เล็งถึงชื่อและความมีได้หรือมีไม่ได้เป็นสำคัญด้วยมุ่งแต่จะแสดงลำดับความเป็นไปของวิถีจิตที่มีติดตามกันมาเป็นลำดับเป็นสำคัญแลนะอันนี้ก็ไม่ได้ระบุถึงชื่อเป็นสำคัญนะครับท่านจะมุ่งแค่ลำดับของวิถีว่าบริกรรมจะต้องเกิดก่อนอุปจาระก่อนอนุโลมอนุโลมก็เป็นโคตรภูอย่างนี้นะคือลำดับอย่างนี้ไม่ได้มุ่งถึงความเป็นติขะบุคคลหรือว่าไม่ใช่ติขะบุคคลเป็นสำคัญแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นวิถีของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีบริกรรมนะครับแต่ท่านแสดงลำดับเพื่อมันครบนะในส่วนของอติตภวังก็เหมือนกันนะฮะว่ามันมีภวังค์ประเภทนี้อยู่นะอย่างนี้ต่อไปพึงทราบว่าคำว่าก็แต่ว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีปัจจเวคขณะจิต4หรือ5ขณะจิตนี้เป็นเพียงนิทัศนะเท่านั้นเพราะชาวนะที่ไม่บริบูรณ์ทั้งหลายย่อมมีความเป็นไปแม้แก่บุคคลอื่นมีท่านภาษามีท่านธรรมเสนาบดีเป็นต้นอันนี้เป็นชื่อของภาษาริบุตรนะครับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเหมือนกับพระราชาที่มีเสนาบดีพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาพระสารีบุตรเป็นธรรมเสนาบดีก็เป็นรองจากพระพุทธเจ้านะครับด้านสติปัญญานั้นเป็นตัวอย่างนะ4หรือ5ขณะชาวนะที่ไม่บริบูรณ์อย่างนี้พระสารีบุตรก็สามารถที่จะมีชาวนะแบบนี้ได้เหมือนกันในเวลามีงานรีบด่วนเช่นนี้เพราะอย่างนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าอายัญจะมัทธะปะไอมัทธะกะปัตตาวสีภควโตยมกะปฏิหาริยะกาเรอัญเยสังวาเอวรูเปกาเรแปลว่าก็วสีปัจจเวคขณะวสีความชำนาญในการพิจารณาเพราะวสีแปลว่าชำนาญนะครับปัจจเวคคือพิจารณาความชำนาญหรือความคล่องแคล่วในการพิจารณาที่ถึงยอดนี้ย่อมได้แก่พระผู้มีภาคในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปฏิหารหรือแก่บุคคลอื่นๆในการที่เป็นเช่นนี้ดังนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะพระผู้มีภาคเจ้าเท่านั้นนะครับในการรีบด่วนแม้แต่พระสารีบุตรก็สามารถที่จะมีชาวนะที่ไม่บริบูรณ์แบบนี้ได้แต่ว่าไม่สามารถจะทำยมกปฏิหารได้นะขนาดพระโมคคัลลานะครับซึ่งเป็นผู้เลิศฤทธิ์ก็ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นความรวดเร็วจริงๆนะครับน่าจะเกี่ยวเนื่องกับภวังค์เนี่ยเพราะว่าในคราวรีบด่วนเนี่ยพระสารีบุตรก็ทำชาวนาให้เป็นไป4หรือ5ขณะได้แต่ว่าภวังค์เนี่ยน่าจะไม่เร็วเหมือนกับพระพุทธเจ้าขึ้นวิถีเร็วมีภวังค์ขั้นน้อยขณะ2ขณะนะครับบุคคลอื่นน่าจะขั้นหลายขณะกว่านี้แม้แต่ความคิดอะไรต่างๆก็ยังช้านะของพระพุทธเจ้านี่รวดเร็วไม่มีอะไรติดขัดนะของพระสารีบุตรก็ยังมีนะครับแต่ว่าเป็นไปเกินวิสัยของสาวกซะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งนั้นได้ก็เหมือนกับเข้าไปสู่ในที่มืดแม้แต่ของเราก็เหมือนกันนะเราสังเกตดูเวลาที่อะไรที่มันยากลึกซึ้งละเอียดเวลาคิดนะครับมันเป็นไปช้าอืดอาดตันมืดเข้าไม่ถึงนี่คือในส่วนของปัญญาหรือว่าชาวนะนะครับเพราะชาวนะนี่ก็เป็นไปด้วยปัญญานั่นแหละครับในคราวพิจารณานะครับเพราะมุ่งถึงกิจก็คือชาวนะส่วนอาจารย์ธรรมปาราเถระผู้แต่งปรมัตถะมัญจุสามหาดีกา
กล่าวไว้ว่าส่วนคำว่า4หรือ5ขณะนี้พึงถือเอาโดยเกี่ยวกับอินทรีย์ที่แก่กล้าและอินทรีย์ที่อ่อนดังนี้เพราะฉะนั้นอันการจะกล่าวว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าชาวนะ4ขณะย่อมเป็นไปเพราะทรงมีอินทรีย์แก่กล้าสำหรับบุคคลอื่นชาวนะไม่5ขณะย่อมเป็นไปดังนี้น่าจะนับว่าถูกต้องอันนี้คือฎีกาของวิสุทธิมรรคได้พูดเกี่ยวเนื่องกับอินทรีย์นะครับปัญญินทรีย์สัตตินทรีย์วิญญาณสัมมาทินทรีย์พวกนี้เป็นต้นนะอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์อ่อนก็จะมีความเกี่ยวข้องกันกับชาวนะด้วยคำว่าส่วนภากตาชาวนะในอัปปนาวิถีแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกัมมิกะโยคีแปลว่าผู้ประกอบความเพียรนะพระโยคีจะเป็นภิกษุก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้โยคีแต่ว่าตรงนี้จะต้องเป็นการประกอบความเพียรในสมถะเพราะท่านกำลังพูดถึงมรรคชาวนะที่เกิดขึ้นขณะแรกในคราวที่เขาเจริญฌานนั้นๆคือมรรคชาวนะในอัปปนาวิถีแรกคือที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกัมมิกะคือของพระโยคีผู้ทำให้บังเกิดได้เป็นครั้งแรกชื่อว่าย่อมแล่นไปสิ้นวาระเดียวเท่านั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้สั่งสมวสีคือยังมีความชำนาญครั้งแรกเกิดขึ้นครั้งแรกมันจะทำงานได้ไงเหมือนกับคนที่เขาทำอะไรแล้วครั้งแรกเขาเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับฉะนั้นมันต้องฝึกในสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดความชำนาญเพราะคำว่าสีแปลว่าชำนาญนะครับได้ขณะแรกมันมีความชำนาญอะไรก็ตามเหมือนกันหมดนะครับมันจะไม่มีความชำนาญหรอกฌานนี่ก็เหมือนกันครั้งแรกยังไม่ชำนาญแต่หลังจากที่ได้แล้วก็มาฝึกเข้าฝึกออกฝึกเข้าฝึกออกบ่อยๆครับก็จะเกิดความชำนาญเองทีนี้ก็สามารถที่จะทำให้อัปปนาวิถีเนี่ยเป็นไปได้นานตามความประสงค์ของตนเองจะเข้าฌานครึ่งวันวันหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเป็นการได้ขณะแรกมีแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นใครก็ตามขณะจิตเดียวแม้พุทธเจ้าก็ขณะจิตเดียวเหมือนกันนะครับอาธิกัมมิกะเพราะว่าไม่ได้มีการจำกัดบุคคลนะพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยก็เกิดขณะเดียวเหมือนพวกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนิยามของเขาเลยพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นขณะจิตเดียวเหมือนกันในส่วนของอาธิกัมมิกะก็เหมือนกันนะครับแต่พระองค์ก็สามารถที่ทำความชำนาญได้เร็วกว่าคนอื่นนะเนื่องจากมีปัญญาแก่กล้าเอาอ่านตรงนี้ก่อนพึงทราบว่าคำว่าก็แต่ว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคย่อมมีปัจเจเวขณะจิต4หรือ5ขณะเป็นเพียงนิทัศนะเท่านั้นเพราะชาวนาที่ไม่บริบูรณ์ทั้งหลายย่อมมีความเป็นไปแม้แก่บุคคลอื่นมีท่านเสนาบดีเป็นต้นในเวลามีงานรีบด่วนเช่นนี้เพราะอย่างนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าอะยัญจะมัฏฐะปะสีภะควะโตยะมะกะปาติหาริยะกาเรอันเยสังวะเอวรูเปกาเรแปลว่าก็วสีปัจเวขณะวสีความชำนาญในการพิจารณาที่ถึงยอดนี้ย่อมได้แก่พระผู้มีพระภาคในคราวที่ทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์หรือแก่บุคคลอื่นๆในการที่เป็นเช่นนี้ดังนี้ส่วนธรรมปารเถระผู้แต่งปรมัตถมัญจุสามหาดีกากล่าวไว้ว่าส่วนคำว่า4หรือ5ขณะนี้พึงถือเอาโดยเกี่ยวกับอินทรีย์ที่แก่กล้าและอินทรีย์ที่อ่อนดังนี้เพราะฉะนั้นอันการจะกล่าวว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคชาวนะ4ขณะย่อมเป็นไปเพราะทรงมีอินทรีย์แก่กล้าสำหรับบุคคลอื่นชาวนะแม้5ขณะย่อมเป็นไปดังนี้ณ
น่าจะนับว่าถูกต้องคำว่าส่วนมหากตาชาวนะในอัปปนาวิถีแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกรรมมิกาคือมหากตาชาวนะในอัปปนาวิถีแรกคือที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของพระโยคีผู้เป็นอาธิกรรมมิกาคือของพระผู้ทำให้บังเกิดได้เป็นครั้งแรกชื่อว่าย่อมแล่นไปสิ้นวาระเดียวเท่านั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้สัมสมวสีวันนี้ตอนเช้าก็สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยมาต่อฮะ